ไม่ได้ทิ้งจุดอ่อนหัวใจคำถามไม่ได้ทิ้งจุดอ่อนนะแต่เขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เราควรสนใจตอนแรกคือว่าเมื่อรู้ว่าใครถนัดวิชาอะไรส่งเสริมให้เขายิ่งเก่งขึ้นเป็นเลิศด้านนั้นส่วนวิชาที่อ่อนเนี่ยไม่ได้ทิ้งไปเลยเขาทิ้งไปเลยก็จะตกจบไม่ได้ต้องหาทางจัดการนะเขาใช้คำว่าหาทางจัดการให้มันพอใช้ได้แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปทำให้ทุกคนได้เอในทุกวิชาแล้วในที่สุดก็จะได้4ทุกวิชานั่นก็คือนะเพราะว่าเมื่อเราไปสนใจจุดอ่อนมันจะเหนื่อยและใช้พลังเยอะกว่าสนใจจุดแข็งฉะนั้นหัวใจเนี่ยไม่ได้ทิ้งจุดอ่อนนะครับแต่ว่าลำดับความสำคัญที่มุ่งความสนใจคืออะไรนั่นคือที่มานะคราวนี้มาดูคลิปที่สองนะครับคลิปนี้เนี่ยจะน่าสนใจมากเพราะว่าเขาทดสอบเด็กที่เรียน speed reading speed reading เมืองไทยมีไหมเมืองไทยไม่มีนะในอเมริกา speed reading เป็นวิชาที่สมัยจอห์นเคนเนดีเนี่ยโปรโมทมากเพราะเขาเป็นหนึ่งที่ไปเรียนวิชานี้แล้วบอกว่าหนังสือหนึ่งเล่มอ่านจบภายในครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าใจมีการอบรมวิชานี้อยู่นะมีการทดสอบเรื่องวิชานี้เขาก็เลยทดสอบเด็กก่อนอบรมแล้วก็หลังอบรมเด็ก 6,000 กว่าคนอบรมเสร็จปุ๊บก่อนอบรมเนี่ยเทสก่อนก็พรีเทสกลุ่มหนึ่งปกติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีกลุ่มหนึ่งอ่านเร็วกว่าปกติ350คำต่อนาทีเสร็จแล้วเข้าอบรมพร้อมกันออกมาวัดผลใหม่นะแล้วดูความแตกต่างงั้นพวกเราพอดูจบก็ลองดูในคลิปจะบอกว่าผลลัพธ์ของสองกลุ่มนี้เนี่ยวัดผลออกมา post test เป็นยังไงนะครับแล้วในยักษ์ของมันคืออะไรขอเชิญรับชมได้ There was a study conducted in the 1960s and there were I think 6,000 10th grade students who participated and the researchers were trying to figure out if you offer students different types of education so there were different techniques around how to increase their levels of speed reading.How much would students improve? And the researchers, they didn't find many differences between the different techniques that they were teaching in the courses around speed reading. But something else came out of that research that was fascinating and really caught our attention. They found that the group of readers who were average to start, they started at 90 words per minute. The group of readers who were above average, they started at 350 words per minute. So there's a pretty big difference right there before any education's taken place.But then when they followed up after the students had been through the course, the average readers went from 90 to 150 words per minute, whereas the above average readers went from 350 words per minute to a whopping 2,900 words per minute. So this is just one illustration of what can happen when you focus a lot of energy in a person's natural abilities. พัฒนาสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันไปเร็วกว่าใช่ไหมครับมันก็ต้องรู้จักตัวเองดีๆว่าจุดอ่อนของตัวเองทำยังไงให้พอใช้ได้แต่อย่าไปหวังบอกว่าจุดอ่อนต้องเป็นเลิศเพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยกว่ากันเยอะนะวันนี้คลิปสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องจุดแข็งกับการขายนะมีบริษัทหนึ่งเขาลองให้พนักงานขายสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทำแบบสอบถามอย่างที่เราทำเนี่ยเราคุยกับหัวหน้าอีกกลุ่มหนึ่งทำงานไปตามปกติสิ้นปีวัดผลเนี่ยกลุ่มที่ใช้จุดแข็งคุยกับหัวหน้าแล้วหัวหน้ารู้ว่าถนัดอะไรปรากฏว่าทีมนั้นปิดการขายได้เยอะขึ้นไปทีมหนึ่ง 17% นะครับนั่นที่เขากำลังบอกคือว่าไม่ใช่คนมีความสุขอย่างเดียวในการทำงานแต่ว่ามี impact กับ performance ของการทำงานด้วยแม้กระทั่งงานขายที่มันยากๆนะครับนั่นคลิปนี้ก็ดูแล้วก็คุยกันสั้นๆเชิญครับ And it connects to hard business outcomes we conducted a study withtimeshare salespeople from Marriott Vacation Club. And we simply had the timeshare salespeople go through a little assessment we call StrengthsFinder. It's about a 40-minute test on the web. It helps individuals to discover their greatest talents. So the employee completed this assessment and then had a conversation with their manager about their strengths. 1 year later, if you look at the group that we conducted this with, we had a control group and a study group.The group that received feedback around their strengths, their closing percentage increased by 17%. So when I'm talking about closing a timeshare deal, that's like closing houses.
So an improvement of 17% from baseline is the difference of millions of dollars at every single location Marriott Vacation Club has. Anytime you reach a fork in the road and you're trying to figure out where do I invest my time, my effort, my development dollars, even if you're thinking about investing in an entire business unit, the right answer is almost always to invest in your areas of greatest strength, because that's where you will have the return. All right, ครับ ตอนนี้ก็คุยกันในกลุ่ม 2-3 นาที เท่าที่ดูมา 3 คลิปนัยยะคืออะไรใช่มั้ยครับ มันมี implication อะไรกับชีวิตเรา3คลิปนี้นะครับหัวใจของสิ่งที่เราพยายามสื่อสารก็คือว่าให้โฟกัสที่จุดแข็งแต่ไม่ทิ้งจุดอ่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่จุดอ่อนแล้วจุดแข็งก็ละเลยมีบางกรณีเราไปบาลานซ์นะหลายคนบอกว่าบาลานซ์จุดแข็งจุดอ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือได้ C ทุกตัวเลยถูกไหมวิชาที่ได้ A มันค่อยๆได้รู้เพราะกำลังไปเสียกับวิชาที่ได้ A เพราะอยากจะเอา F เป็น A F เป็น C ก็เก่งแล้วถูกไหมก็หวังต้องแค่นั้นแหละแต่พยายามเอา F เป็น A ได้ C ไม่พอเอาเป็น A ไอ้วิชาที่ได้ A ก็เลยกลายเป็น C อันนี้คือบาลานซ์ครับทีนี้ถ้าโฟกัสที่จุดแข็งเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำงานอะไรครับถ้าเราเป็น knowledge worker concept focus จุดแข็งเนี่ยจำเป็นแต่ถ้าเราเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สมองมากไปถึงรูทีนนะครับเป็น process เนี่ยไม่ต้องใช้จุดอะไรหรอกถูกไหมคือใช้จุดเฉยๆเนี่ยคือให้นี่มาเข้าออกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าพวกเรามาทำงานเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไปทำงานเราอยากไปทำงานใช้ความคิดฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดที่เราถนัดแต่ไม่ได้ใช้ความคิดในสิ่งที่เราไม่ถนัดอันนั้นคือเบื้องหลังแนวคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดแข็งเวลาเราถึงจุดแข็งเนี่ยนะครับผมจะนิยามนิดนึงตอนนี้เรามี2คำศัพท์คือจุดแข็งกับพรสวรรค์นะครับตอนนี้จะแยกแยะเริ่มแยกแยะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังใช้สับสนกันอยู่นะครับจุดแข็งในที่นี้คือสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดความแน่นอนเกิดผลงานค่อนข้างสม่ำยกตัวอย่างเนี่ยผมสังเกตเมื่อวานหลายคนเนี่ยมีจุดแข็งในการนำกิจกรรมอันนี้เป็นสเตรนท์ถึงเวลาผมขึ้นมาจับไมค์อันนี้นำกิจกรรมได้บางคนมีจุดแข็งในการนำเสนอที่กระดาษพิชชาอันนี้เป็นจุดแข็งทุกครั้งพรีเซนต์เนี่ยน่าสนใจทุกคนอันนี้คือตัวอย่างจุดแข็งแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยมาจาก3ปัจจัยมาจากทักษะความรู้พรสวรรค์นะครับฉะนั้นเอายกตัวอย่างคนที่ถนัดเรื่องกิจกรรมขึ้นมารันกิจกรรมได้จุดแข็งเขาคือถนัดกิจกรรมนะครับแต่เขาอาจจะมีพรสวรรค์เรื่องคอมมิวนิเคชันอาจจะมีพรสวรรค์เรื่องชนะใจนะครับแต่ว่าเขาต้องมีความรู้กิจกรรมนี้ต้องใช้ทำอะไรบ้างสเต็ปเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีทักษะพูดเป็นสื่อสารเป็นอย่างนี้เป็นต้นพนวกมากลายเป็นจุดแข็งนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนที่ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยสัก5ตัวที่เราได้คือพาเลนส์หรือพรสวรรค์พรสวรรค์เป็นศักยภาพยังไม่เป็นผลงานเป็น potential ยังไม่เป็น performance ครับดังนั้นเราต้องไปผนวกกับความรู้ทักษะแล้วค่อยออกมาเป็น strength ตอนนี้เริ่มเห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงพรสวรรค์จุดแข็งเนี่ยพรสวรรค์คือสิ่งที่เรามีติดตัวมาผนวกกับ2ตัวนี้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่าจุดแข็งพรสวรรค์คือแบบแผนของความคิดที่เราได้มา34ตัวเนี่ยแบบแผนของความคิดแบบแผนของความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆพูดง่ายๆว่าถึงเวลาปุ๊บมันเกิดมาโดยเกือบจะเป็นธรรมชาติเลยนะแต่ว่าต้องเอาไปขัดเราไปผนวกกับทักษะความรู้ก่อนยังไม่เป็นจุดแข็งจนกว่าเราจะมีทักษะหรือความรู้ในเรื่องที่เราจะเทิร์นออกมาเป็นสตริงนะครับอันง่ายๆตอนนี้อยากให้เห็นภาพไปก่อนก็คือว่าจุดแข็งมาจากทักษะผสมผสานกับความรู้กับพรสวรรค์ตอนนี้พรสวรรค์ของเราเนี่ยนะมาจากไหนพรสวรรค์มาจากไหนลองเดาเลยครับกำเนิดหรือมาจากสิ่งแวดล้อม
หรือว่าจากทั้งคู่นะคำตอบคืออะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนทีนี้ถ้าว่าตามทฤษฎีก่อนนะครับจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายนี่แหละนะแต่ตั้งคำถามให้เราคิดไปก่อนนะครับที่มาของพรสวรรค์เนี่ย42วันหลังจากที่ปฏิสนธิในท้องของแม่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเริ่มพัฒนาการด้วยการสร้างเซลล์สมองก่อนนะครับสมองเราจะสร้างเซลล์สมองจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับค่อยๆสร้างนะครับพอสร้างไปสร้างมาเนี่ยมันจะมีเซลล์สมองเรียกว่านิวรอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิวรอนเนี่ยมันจะเริ่มนะขยายตัวขยายตัวนะครับพออายุ7เดือนในครรภ์มารดาเนี่ยเราก็จะมีเยอะเลยนะเป็นแสนๆนิวรอนเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะเริ่มเชื่อมต่อกันแต่มันไม่ได้เชื่อมติดนะมันเชื่อมแล้วส่งกระแสไฟฟ้าเวลามันเชื่อมต่อกันในแต่ละจุดเนี่ยเขาเรียกว่าซีแนปส์นะครับ1นิวรอนเนี่ยมันก็จะแตกยอดไปประมาณ 15,000 กิ๊กแล้วก็ไปเชื่อมกันตัวนี้เป็นแสนๆล้านเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอ3ขวบเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเยอะแยะไปหมดอย่างนี้เนี่ยแพทเทิร์นแรนดอมสิ่งที่ทำไม่ได้คือว่าเราไม่สามารถจะก๊อปปี้คนแบบแผนในสมองได้นะครับแบบแผนของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากนะเขาเคยมีการทดลองเปิดกะโหลกสมองนี่ไม่มีความเจ็บจี้ยี่จี้ไปเนี่ยนะแล้วในการผ่าตัดเนี่ยนะครับแล้วลองเทสจุดเดียวกันเนี่ยแล้วให้ภาพดูภาพอย่างเงี้ยคนมันรีสปอนส์ไม่เหมือนกันที่เขากำลังบอกคือแต่ละจุดในสมองเราเนี่ยวางแพทเทิร์นหนึ่งอธิบายไม่ได้มาอย่างไรรู้แต่ว่ามาอย่างนั้นครับแต่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าระหว่าง3ถึง15ขวบเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยมันจะโตขึ้นแล้วตามสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับพออายุถึง16ขวบมันจะเริ่มหยุดแล้วครึ่งหนึ่งของที่มันโตซีแนปส์ที่มันโตเนี่ยจะหายไปตรงนี้เขาบอกว่าพอมันหายไปปุ๊บสิ่งที่เหลือก็คือซีแนปส์ที่กลายเป็นพาเลนซ์ของเราแต่ละคนสมองเราจะต่างกับอวัยวะส่วนอื่นคือเริ่มใหญ่แล้วค่อยๆพดออกมาเล็กทีนี้หลายคนบอกเสียดายซีแนปส์เนี่ยไม่อยากจะเสียไปตั้งครึ่งหนึ่งไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าคนที่มีครบไม่หดตัวไปเลยเนี่ยนะจะกลายเป็นออทิสติกจำได้ทุกอย่างแต่จัดลำดับชีวิตไม่ได้นั่นคือที่มาว่าทำไมสมองเราถึงใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ล้อมเราว่าเราจะไปขนาดไหนจากพื้นเดิมตั้งแต่กำเนิดมากับสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยพอถึง16ขวบจะไปแก้ความถนัดมายกตัวอย่างง่ายๆจะไปแก้ความถนัดขวาถนัดซ้ายบวกเลขชอบบวกเลขไม่ชอบบวกเลขเนี่ยแก้ยากแล้วเพราะว่ามันถูกล้อมมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็บอกว่าจากดาต้าเบสหลายล้านของเขาเนี่ยนะครับเขาพบว่าแต่ละคนมีทั้ง34ดวงเหมือนกันแต่ลำดับเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วโอกาสที่เราจะไปเจอเนี่ยน้อยมากนะครับเราจะไปเจอเหมือนกัน5ข้อเลยเนี่ย1ใน33ล้านหมายความว่าเราอยากจะเจอคนที่มีพรสวรรค์เหมือนเราเรียงเหมือนเราเลย5ข้อเนี่ยมีเพียงแค่2คนแค่นั้นในเมืองไทยแค่จะเป็นไปไม่ได้นะนัยยะของมันคืออะไรนัยยะของมันกำลังบอกว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างของแท้เพราะว่ากระบวนการคิดของสมองของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่าไปใช้คำว่า common sense เพราะ common sense เรากำลังบอกว่าทุกคนมีแบบแผนทางสมองเหมือนกันน่าจะคิดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือพี่น้องที่สนิทกันเนี่ยทำไมเขาคิดอย่างนั้นในเรื่องเดียวกันเซฟิงใครเป็นไรอันเมื่อวานจำได้นะทำไมเราดูเรื่องเดียวกันเหมือนกันคอนดิชันสภาพแวดล้อมนั่งก็ใกล้เคียงกันทำไมดูออกมาไม่เหมือนกันเพราะแบบแผนทางสมองกับประสบการณ์ของเราแต่ละคนไม่เหมือนนะครับตรงนี้ก็เพื่อจะพยายามชี้ให้เราเห็นว่าเวลาพูดถึงนาทีนี้5ข้อที่เรามีอยู่พรสวรรค์